โอเคครับได้ได้ครับนี่ขบวนจากมาเลเซียครับมาเลเซีย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 เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ต้องขึ้นสะพานนะครับพยายามเดินแถวเดียวเนาะเดียวดีกว่าเรียงเดียวหรือคู่พี่เดียวไม่ตอนนี้ตอนที่อ๋อสะพานนี้ไม่ได้ขึ้นสะพานขอยุบแถวเหลือแถวเดียวนะครับขึ้นสะพานยุบแถวเหลือแถวเดียวนะครับยุบแถวเหลือแถวเดียวนะครับขึ้นสะพานแถวเดียวแถวเดียวเรียงหนึ่งเลยครับโอเคแถวเดียวครับแถวเดียวแถวเดียวนะครับแถวเดียวนะครับก็จะมีทีมงานเจ้าที่ของจังหวัดสงขลานะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับแล้วก็มูลนิธินะครับอาสาสมัครต่างๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอำนวยความสะดวกในเรื่องของเส้นทางนะครับสถานีรถไฟหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว
อนนี้ได้เข้ามาในพื้นที่ตัวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับยาวไปจนถึงจุดหมายปลายทางเป้าหมายนะครับวันนี้นะตั้งไว้ที่นะประมาณ 12-15 กิโลเมตรนะครับก็จะดูตามความเหมาะสมแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้ญาติโยมที่เดินร่วมขบวนเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะก็อาจจะทำให้ขบวนการเดินล่าช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะพิจารณาอีกทีนึงว่านะครับจะสามารถจาริกธุดงค์ไปได้กี่กิโลเมตรนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเอาชมจะนำบรรยากาศนะครับเข้ามาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับพี่ๆที่เอาใจช่วยอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าแม่ๆนะครับที่มีความประสงค์นะครับจะร่วมบุญก็สามารถโอนปัจจัยนะครับโอนเงินบริจาคไปที่ธนาคารออมสินนะครับที่ได้ขึ้นไว้ให้นะครับนะหลวงตาจะไม่รับปัจจัยโดยเด็ดขาดนะครับแต่ว่าจะเป็นสะพานบุญนะครับบอกบุญให้กับทางญาติโยมเพื่อที่จะให้ร่วมนะครับร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆนะครับนะทั่วประเทศเลยนะครับนะก็จะเป็นเงินกองกลางนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยที่จะนำไปสร้างนะครับโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานราชการทั่วประเทศนะครับนะก็จะเริ่มต้นที่จังหวัดนครพนมก่อนนะครับแล้วก็จะกระจายไปสู่หน่วยงานนะครับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ร่วมบุญกันได้นะครับที่นะธนาคารออมสินโอนได้เลยนะครับไม่รับฝากนะครับไม่รับฝากโอนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็หลวงตาก็จะไม่รับปัจจัยนะครับเช่นพวกดอกไม้นะครับก็นำกลับไปบูชานะครับนำกลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนะส่วนน้ำดื่มก็จะมีทีมงานนะครับขับรถนะตามขบวนนะครับก็จะสามารถนะครับบริจาคนะครับให้หน่วยงานที่มีความต้องการหรือแจ้งความประสงค์มานะครับว่าต้องการน้ำดื่มนะครับหลวงตาก็อนุญาตให้นำไปถวายได้เลยนะครับครับสวัสดีวันนี้นะครับรอบแรกนะครับช่วงแรกที่หลวงตาบุญชื่นนะครับธุดงค์นะก็จะเริ่มต้นจากนะวัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับตอนนี้ก็มาสิ้นสุดนะครับวันแรกนะครับการจาริกธุดงค์นะครับที่วัดพระนอนแหลมเพ้อนะครับเกาะยอนะก็ระยะทาง30กว่ากิโลเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็นะเพิ่งเข้ามาในเขตของวัดพระนอนนะครับนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับฮะเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วฮะรถน่ะเข้ามาแล้วจะเหยียบเอาเออรถน่ะเข้ามาแล้วนั่ง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 นี่นะครับอ่ะก็นำมาต่อแล้วมาถึงแล้วนะครับสาธุว่าไงว่าไงนัดหลวมหลวมนัดหลวมนัดหลวมนัดหลวมนะฮะก็จะเป็นทีมงานนะครับของสาธารณสุขนะครับจังหวัดนครพนมต้องบอกว่าอึดมากๆนะครับอึดจริงนะเดินตามนะครับตั้งแต่นะครับจุดสตาร์ทเลยนะครับ
นะที่วัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งตอนนี้ก็วัดพระนอนแหลมพ้อนะฮะนี่นะมาแล้วถึงแล้วนะครับเอาตังค์ไว้ด้านหลังนะครับนั่งเลยครับยืดตัวขึ้นเลยนะครับยืดตัวขึ้นเลยจริงหรือพระนอนจริงจะวาดวัดแต่พระนอนตามกำหนดนะครับก็จะก็นิมนต์นะครับพระนอนแล้วก็บวชจับรวมกันได้นะคะจับรวมไม่ต้องต้มนะครับยืดตัวตรงนะครับเงยหน้ายืดตัวตรงขอตั้งไว้ด้านหลังครับผมเอาละครับมาลงมือยืดตัวตรงเงยหน้าขึ้นนะครับหลังจากที่นะครับได้จาริกสนงมาที่นะครับวัดแหลมพ้อแล้วนะครับก็จะลิงนี่นะครับทีมงานเริ่มตั้งแต่ต้นทางยันสิ้นสุดปลายทางวันนี้นะครับนะมากกว่า30กิโลเมตรนะครับนะจาริกชุดงวันแรกนะครับนะวันแรกที่จังหวัดสงขลานะครับเริ่มต้นที่วัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมาจบที่วัดเกาะพ้อนะครับนะที่ตอนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวัดแหลมพ้อนะก็มาถึงก็จะนะครับมีเข้ามากราบนมัสการพระนอนก่อนนะครับก้มไม่ได้ก้มไม่ลงใช่ไหมก้มไม่ลงก็บอกว่าครับสตาร์ทมาตั้งแต่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยกันนะครับตอนนี้ถึงอำเภอเมือง30กว่ากิโลนะครับนะยาวๆมาเลยหกพรรษาครับสี่พรรษาไม่มากไปสิบไม่มีครับไม่มีครับสิบไม่มีครับปู่ไม่มีครับตรงนี้ไม่มีครับปู่มีสี่ห้าไหมตรงนี้ไม่มีครับไม่มีอยู่ศาลาครับจ้องวาดรอที่โบสถ์รอที่โบสถ์ที่โบสถ์ครับครับผมที่หาถามแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์นำไปนะครับ